26ธันวาคม2547เวลาประมาณ 7:58 นณชายฝั่งอันดามันเป็นเช้าที่อากาศสดใสทะเลสงบชายหาดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากที่กำลังพักผ่อนหลังเฉลิมฉลองในค่ำคืนวันคริสต์มาสมาอย่างหนักแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นยักษ์สูงกว่า30เมตรหรือเทียบเท่าตึก10ชั้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงประมาณ 9.2 ริกเตอร์โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียห่างจากจังหวัดภูเก็ตประมาณ580กิโลเมตรก่อให้เกิดขึ้นน้ำขนาดยักษ์หรือเรียกว่าสึนามิเป็นครั้งแรกในประเทศไทยขึ้นยักษ์ได้ถาโถมซัดเอารถเรืออาคารบ้านเรือนและสิ่งของต่างๆมากมายเข้าใส่นักท่องเที่ยวจนเกิดความเสียหายอย่างหนักเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทส่งผลกระทบถึง6จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,400 รายบาดเจ็บกว่า 8,000 รายและมีผู้สูญหายกว่า 1,500 รายตัดมาที่อีกฝั่งหนึ่งณจังหวัดขอนแก่นดร.ทักษิณชินวัตรที่ดำรงตำแหน่งนายกอยู่ในขณะนั้นได้รับโทรศัพท์โทรเข้ามาแจ้งว่าเกิดสึนามิขึ้นที่ภูเก็ตมีโทรศัพท์มาบอกว่ามีสึนามิที่ภูเก็ตผมก็งงมันคืออะไรคือสึนามิไม่เคยได้ยินมีความเสียหายมากมายเครื่องบินก็ลงไม่ได้เกือบ5โมงเย็นเขาถึงอนุญาตให้เครื่องบินผมไปลงที่สนามบินภูเก็ตได้เวลา 17:00 น.ดร.ทักษิณชินวัตรลงจากเครื่องบินเป็นคนแรกพร้อมเรียกทีมที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเพื่อแบ่งภารกิจในทันทีการทำงานกู้ภัยครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมีความโกลาหลเป็นอย่างมากเพราะเป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกว่าจะตั้งหลักจัดระเบียบได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ดร.ทักษิณชินวัตรใช้เวลาจัดการปัญหาอยู่ที่ภูเก็ตนานถึง7วันก่อนกลับไปทำงานต่อที่กรุงเทพและมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบอยู่ดูแลต่อจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมประกาศดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นักท่องเที่ยวที่ไม่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมจะเข้ากรุงเทพหรือจะเดินทางกลับประเทศให้เราจัดการเอาเครื่องบินของกองทัพอากาศ430รับกลับไปกรุงเทพทันทีแล้วก็จัดที่พักให้เขาด้วยแล้วถ้าเขาไม่มีพาสปอร์ตก็ให้สถานทูตเขาทำCitizen Identification หรือ CI เนี่ยและเพื่อให้เขาเนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเขาเลยเราออกตังค์ให้หมดผมประกาศทันทีเลยวันรุ่งขึ้นว่าประเทศไทยไม่ขอรับบริจาคตัวเงินจากใครเลยถ้าใครอยากจะบริจาคไปสู่คนที่เดือดร้อนก็เป็นเรื่องตรงไปเลยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ยุ่งแล้วก็ให้ซอฟท์โลนนะพวกโรงแรมต่างๆไปฟื้นของเขาแล้วบอกว่าภายใน1ปีคุณต้องเปิดให้ได้นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้ไม่นานสุดท้ายภายในเวลาแค่1ปีภูเก็ตกลับฟื้นคืนมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แสดงถึงความทรุดโทรมนี่เป็นอีกครั้งที่ดร.ทักษิณชินวัตรได้แสดงถึงภาวะผู้นำที่พาประเทศและประชาชนผ่านวิกฤตภัยพิบัติระดับภูมิภาคพร้อมทั้งกู้เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นคืนกลับมายิ่งกว่าเดิมอีกครั้ง